การแอมซ์แอมนะครับตอนนี้มันขอต้อนรับนะฮะเจ้าของพื้นที่หน้าหนึ่งครับในแอมซ์แอมนิวส์ในวันนี้ครับพี่ลุลาสวัสดีครับนะฮะขอบคุณแฟนคลับมากนะครับลุลาฮะสบายดีนะครับเพิ่งออกมาเยี่ยมรายการแอมซ์แอมเร็วๆนี้เหมือนกันนะฤดูใบไม้ผลินะฮะฤดูความรักผิดนะครับฤดูความรักผิดนะฮะมาพร้อมกับครับนี่คราวนี้มาพร้อมกับซิงเกิลที่2ใช่อ่ะนี่ฉันจะกอดนั่นเองฉันจะกอดนะฮะวันนี้คุ้นชินกับการเป็นศิลปินหน้าหนึ่งในพวกหนังสือพิมพ์มาแล้วยังฮะก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะยังไม่ค่อยคุ้นเหรอฮะเมื่อไรจะมีข่าวกับผู้ชายเนี่ยเข้าใจโอเควันนี้อาจจะมีก็ได้ครับอ๋อหรอวันนี้อาจจะมีนะฮะนะฮะ5-4ข่าวของเราในวันนี้แต่ว่าเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาครับปึ้งปึ้งปึ้งเปิดแฟ้มลับนี่ลุลาฮอตครีเอทีฟคุณนี่ต้องเป็นเพื่อนกับดิฉันนะอินสตาแกรมแน่ๆเลยเอารูปอ่ะเนี่ยคือฮะครั้งที่1ครั้งที่1เลยเห็นไหมหูยหน้าเหมือนกันเลยเหมือนหน้าเหมือนกันเลยผ่านไปไวเหมือนโกหกคือเห็นภาพนิ่งไม่พอนะมีคลิปมายืนยันขอดูคลิปหน่อยเราข้ามไปเลยได้ไหมคะนะฮะหน้าเหมือนเดิมเลยเห็นป่าวโอ้ยผมเจอพี่สาวที่ผิดพลาดเลยฮะเล่นกีตาร์ด้วยเห็นป่ะเหมือนภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะเล่นกีตาร์ด้วยเพลงโอ้โหสุดยอดนะฮะเสียงเพี้ยนมากเราบอกโอ้โหแฟนคลับถึงขั้นหมดศรัทธาเลยทีเดียวไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะครับผมเพลงอะไรเพลงอะไรคล้ายๆเดิมเพลงรอเพลงรอเพลงของพี่มาช่ามอสี่มอสี่อย่าให้บอกระยะเวลาเลยได้โปรดอ่ะเมื่อคู่นี้บอกไว้ประมาณ16ปี16ปีคิดว่าน่าจะใช่ประมาณ15-16ปีเป็นไงบ้างฮะผลการตัดสินตอนนั้นฮะก็ตกรอบอ่ะก็คือจะเป็น10วงสุดท้ายครับของครั้งแรกของ Hot Wave Music Award ครับผมค่ะนะตอนนั้นก็วงละอ่อนวง Dream Project Dream Project แต่ว่าที่1เนี่ยคือละอ่อนละอ่อนคือ Body Slam ปัจจุบันครับผมคุณปีเนี่ยคิวเข้มยังไงเมื่อตอนม.4เนี่ยก็คิวเข้มเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆคุณปีเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเลยใช่มั้ยไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหตอนนี้ก็หลายปีแล้วกับผ่านมาตอนนั้นถือว่าเวทีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมั้ยครับพี่ลุลาไม่ท้อก็จุดเริ่มต้นไหมจริงๆไม่ได้คิดจะเป็นศิลปินเลยด้วยซ้ำคิดแค่ว่าเล่นดนตรีกับเพื่อนแค่นั้นก็สนุกแล้วผมรับเป็นพี่คนเดียวในวงฮะใช่แต่ตกรอบก็แอบรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเองแบบไม่อยากเป็นนักร้องเลยเหมือนคนพบตัวเองนะสำหรับคลิปนั้นมีคลิปต่อไหมครับมีก็ไม่ให้ดูหรอกเราเป็นคนได้ต้นมีอีกไหมมีอีกจริงเหรออ๋อไม่มีอันนั้นคือที่สุดละที่สุดละอ๋อจริงๆมันมีเด็กกว่านั้นอีกตอนสมัย10ขวบอันนั้นก็ประกวดร้องเพลงมีครับมีคลิปมั้ยมีแต่ไม่ให้ดู ไม่ให้ดู มีแต่ไม่ให้ดูบอกฮัลโหลแม่เก็บไว้ให้ดีสุดเลยนะครั้งหน้ามาโอ้โหซิงเกิลที่3เนี่ยเดี๋ยวคลิปนั้นจะถูกเปิดเผยมาโอ้ได้มั้ยฮะไม่เอาเลยนะฮะโอเคนะฮะเปิดเผยแฟ้มลับกันไปแล้วนะครับข่าวที่2มาครับเราจะมีแฟ้มลับอีกไหมฮะปึ้งลุลาสปริงนะซิงเกิลที่2นะฉันจะกอดกลับมาปัจจุบันบ้างนะครับผมซิงเกิลที่2เพลงนี้ถือว่าเพลงที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยร้องมาเร็วมากเทมโป100กว่าแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่เหมือนมองความรักที่ยังมาไม่ถึงในมุมที่ดี คือเคยร้องเพลงรักปฏิหาริย์แล้วรู้สึกว่าเศร้ามากเลยอ่ะกว่าจะแบบจะได้เจอใครสักคนนึงทำไมชีวิตจะต้องเศร้าขนาดนั้นเพลงนี้กลับเป็นการมองแบบรอใครสักคนนึงที่รู้สึกว่ามีความสุขมีความหวังมีความเชื่อถ้าเจอปุ๊บก็จะกอดเลยอะไรอย่างงี้อารมณ์นั้นแต่ให้มั่นใจก่อนนะเดี๋ยวค่อยกอดเดี๋ยวจะหาว่าแต่ในเนื้อเพลงบอกเจอแล้วจะกอดเลยนะให้มั่นใจก่อนแล้วก็คือเหมือนจริงมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่เหมือนเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดจะไม่ให้เขาไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นการต้องรอความรักเหมือนจะเศร้า
แต่ก็รออย่างมีความสุขใช่รออย่างมีความสุขเหมือนมีความหวังมีความเชื่ออย่างที่บอกอะค่ะโอ้นะครับดนตรีก็เร็วขึ้นเร็วค่ะเร็วมากแล้วเป็นไงฮะร้องแบบเร็วเร็วขึ้นที่สุดตั้งแต่เคยร้องมาจริงๆจังหวะมันเร็วแต่วิธีการร้องมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าจะเร็วแค่ไหนต้องดูวิธีการตีคอร์ดของนักมือกีตาร์จะรู้เพราะสับกันแบบ แต่พี่ดูแลร้องก็โอเคในใช่เราก็จะเราร้องไม่ได้ถี่เท่าเขาอะไรเงี้ยเราร้องแบบท่อนยาวๆนิดนึงค่ะจะมีซิงเกิลที่เร็วกว่านี้อีกไหมไม่มีแล้วค่ะอันนี้เร็วที่สุดในชีวิตแล้วนี่ที่สุดในชีวิตแค่นี้ก็นักดนตรีก็แย่แล้วคือเพลงนี้ยากที่คนเล่นเพราะว่ากลองมันจะเร็วมากกีตาร์ก็เร็วแล้วที่สำคัญเบสยากมากครับผมคอนเบสอะค่ะครับเพราะว่าพี่นอไปชันโดอัดให้ครับแล้วก็ถามเขาบอกว่าพี่อัดแบบนี้เนี่ยแล้วแบงค์อัพหนูจะเล่นยังไงแล้วเป็นไงแบงค์อัพเขาบอกว่าเขาแกล้งในจริงกลายเป็นว่าลายเบสในเพลงนี้เป็นพระเอกเลยอะครับผมค่ะฟังแล้วรู้สึกว่ามันเอ้ยสนุกเนี่ยเพราะเบสมันทำให้คนตื่นเต้นแบบสนุกกับจังหวะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ครับช่วงที่3ครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันว่ากลองเนี่ยจะรัวขนาดไหนเบสจะยังไงนะฮะเพราะว่าพี่ลุลามีโชว์สดๆนะฮะในช่วงที่3ด้วยกับเพลงฉันจะกอดนะฮะใช่แล้วโอ้โหเป็นดนตรีแบบสไตล์สวีดิชป๊อปใช่สวีดิชก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเล่นแบบซับซ้อนแต่ฟังสบายซับซ้อนแต่ฟังสบายเราจะทำให้มันยากคือเขาตีกลองเขาจะไม่ได้ตีแบบตึงเปาะตึงๆเขาจะตีตุ๊ดตุ๊ดปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยคือจะมีวิธีการปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บครับเฮ้ยจะมีวิธีการจะครั้งเลยไหมครับมีปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บปั๊บนี่ไม่มัวไม่มัวปุ๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวจะลองที่สามโชว์เลยไหมโชว์เลยผมอยากปุ๊บปั๊บใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นนะโอเคโอ้โหนะฮะผ่านไปแล้วเรื่องราวของซิงเกิลนี้นะฉันจะกอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจาะลึกถึงมิวสิกวิดีโอซึ่งผมโอ้โหนะฮะชอบมาชอบมากเลยผมอยากหัวเปียกขาวๆแบบพระเอกแล้วก็มีแบบกัดเช็ดใช่ไหมนั่นแหละฮะเดี๋ยวยังไงฮะข่าวที่3อะไรครับปึ้งอุ้ม MV หลุดโลกครับในจินตนาการบุกเมืองหินอ่อนเหมือนอ๋อเหมืองครับเนี่ยผมว่าแล้วเหมืองหินอ่อนนะครับผมโอ้ผมมีทุกคนพูดถึงผมพี่ครับว่าแบบเหมือนอะไรนะอุนจิบ้างล่ะเหมือนอะไรอีกนะก้นหอยเหมือนก้นหอยมากกว่าเหมือนก้นหอยแล้วก็เหมือนไฟเหมือนอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยเปรียบเทียบทรงนี้เป็นไงครับพี่นานไหมฮะก็เจ็บมากค่ะทรงนี้เจ็บมากเจ็บจริงๆเจ็บหัวหรือว่าเป็นทรงเจ็บหัวเจ็บหัวคือเจ็บหัวใช่ไหมไอ้เจ็บจี๊ดเจ็บหัวคือเขาไม่แขวนเสื้อทั้งอันยัดเข้าไปอ่ะแต่เขาจะบีบผมเชื่อแล้วพี่จริงป่ะเนี่ยเขาบีบให้เป็นยาวๆแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาผมค่อยๆไต่ขึ้นไปทำนาแล้วก็ค่อนข้างเจ็บพอสมควรแต่ว่าคือมันเหมือนพระเอกนางเอกเขามาขนาดนี้แล้วไงเราจะมาสวยงามผมเรียบๆอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องตามเขาไปค่ะเต็มกว่าซึ่งคือหลุดโลกแบบจินตนาการมากๆใช่คือจริงเท่มากเท่อะเท่จริงเพลงลุลาก็จะมีเป็นเพลงที่เหนือจินตนาการอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้เราเลือกที่จะเป็นแบบนอกโลกนิดนึงมันก็จะทำให้เหมือน MV มันแทนที่จะเป็นแบบเราได้เจอใครสักคนนึงแล้วเข้าไปกอดธรรมดาเงี้ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบจินตนาการหลุดไปเลยอะไรเงี้ยว่ารอใครสักคนอยู่อะไรแบบนี้แต่จริงๆแบบอยู่นอกโลกไม่ก็อยู่ชั้นอาจจะเป็นชาตินี้คนละโลกกันนะฮะก่อนเข้ามาพูดคุยกับพี่ลุลาเนี่ยถามพี่ลุลาถึงนะเอ็มมิวสิกวิดีโอเหมือนพี่ลุลาเหมือนมากก็บอกแล้วญาติเป็นญาติกันที่สวนเถาเจอกันอิมพอร์ตมาไหมครับสำหรับพระเอกพระเอกเป็นลูกครึ่งเกาหลีชื่อน้องแอมค่ะครับผมน่ารักมากนิสัยดีอดทนมากเพราะว่า MV ตัวนี้ไทยน่ะคือเราต้องไปบุกเมืองใช่ไหมครับใช่เกือบ24ชั่วโมงก็เขาก็วิ่งกันอยู่อย่างนั้นนะคนโอ้โหตลกเลยน้องผู้หญิงรองเท้าขาดเลยค่ะรองเท้าขาดทั้งเรื่องโอ้โหนานนะถ่ายนานนะก็เกือบ24ชั่วโมงเกือบ24ชั่วโมงแต่พาร์ทของลูล่าจะน้อยแต่น้องเพลงนางเอกเนี่ยจะหนักเพราะว่าเขาจะต้องตามหากันนั่นนี่เราก็ชิลไปครับค่ะนางเอกมิวสิกวิดีโอนี่เหมือนขนาดนี้ไม่คิดจะแสดงเองมั้ยครับพี่ผูไม่ไหวหรอกพี่ถนัดเต้นอย่างเดียวถนัดร้องอย่างเดียวให้น้องเขาเล่นดีกว่าน้องเขาสวยกว่าตั้งเยอะเหมือนกันเลยครับพี่เหมือนจะเอามานะฮะไม่เหมือนเลยเขาสูงกว่าพี่ตั้งเกือบ50เซนเลยพี่50เซนนี่ไม่ใช่เลยเกือบ50เซนเลยเวอร์ชันกินนมแล้วอ่ะโอเคจอดเลือกกันไปถึงมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามีข่าวที่4นะฮะเดี๋ยวไปดูข่าวที่4กันดีกว่าครับ
ปึ้งซิงเกิลในอัลบั้มลูลาสปริงไปถึงไหนแล้วก็คืออัลบั้มเต็มฮะหลักซิงเกิลต่อๆไปเป็นไงบ้างครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะคะซิงเกิลต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยพร้อมกับวางแผงเลยวางแผง30ตุลาซิงเกิลก็เสร็จแล้วรอปล่อยอย่างเดียวซิงเกิลหน้านี้พิเศษนิดนึงมีคนมาร่วมร้องด้วยแต่จะไม่บอกว่าเป็นใครไม่บอกว่าเป็นใครผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครไงเล่าโอเคให้แฟนคลับเดาว่าผู้หญิงผู้ชายไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าไปฟังกันตอนปล่อยเลยก็คือเดี๋ยวถ้าเรามาที่นี่เราก็จะเปิด MV ให้ดูเลยก็เดี๋ยวพร้อมทั้งคลิปตอน10ขวบใช่10ขวบมาพร้อมปล่อยคลิปก่อนเลยพร้อมคลิป10ขวบมาคลิปหลุดไม่แล้วไม่มีคลิปหลุดโอเคนะฮะโอ้ผ่านไปแล้วนะ4ข่าวด้วยกันนะครับผมตามธรรมเนียมครับให้พี่ลุลาครับผมรีเควสเพลงที่อยากฟังนะเดี๋ยวยังไงเป็นการเตรียมตัวก่อนที่ช่วงหน้าจะโชว์ฉันจะกอดสดๆนะฮะมีเพลงนึงอยากฟังมากเป็นน้องสาวนะฮะที่คลานตามกันมาเลยใช่น้องน้ำชาครับผมพูดเล่นนะน้องน้ำชามีซิงเกิลใหม่ซึ่งเพลงเนี้ยเต้นกระจายแล้วน้องเขาน่ารักมากครับผมฟีเจอริ่งสาวใสด้วยนะคะชื่อเพลงไฟคือสีสันสดใสมากกว่ามิวสิกเพลงนี้ใช่นะครับผมยังไงเราไปชมกันนะครับส่ง SMS กันเข้ามาได้นะครับผม V-Suite 16 The Volume นั่นเองนะครับว่าจะพาใครมาดูศิลปินคนไหนรอฟังเพลงอะไรนะครับผมทาง SMS ครับ022-1441ครับพี่ลุลาครับ V-Suite 16 The Volume ของเราเนี่ยมีหลากหลายศิลปินมากครับรอชมศิลปินคนไหนบ้างไหมครับศิลปินคนไหนเหรอ FKPNช็อปมชินแบ็คเคสมาให้หมดฮะมีชูการ์ไอส์มั้ยชูการ์ไอส์ผ่านไปแล้วครับมาเลยมีทองมันมีทองน้องชินละกันน้องชินชินก็ผ่านไปแล้วครับเอ้าหมายถึงอยากเห็นใครอยากเห็นใครอ๋อในวีดีโอวอลลุ่มครั้งนี้อยากเห็นใครอยากเห็นซ้อมมชินมั้ยฮะเท่ดีนะครับซ้อมมชินไงเท่ดีนะทางนี้บอกว่าอยากเห็นตัวเองอยากเห็นตัวเองอยากเห็นตัวเองมาอยากดูจริงๆอยากดูBetter Weather มีมั้ยเพิ่งผ่านมาแล้วเหมือนกันมีแน่นอนก็คืออยากดูศิลปินคือผ่านเวที V The Volume มาหมดแล้วไงถูกมั้ยคือศิลปินคุณภาพไงโอเคอยากดูลุลาอยากดูลุลาเนี่ยเรารออยู่เมื่อไหร่พี่ลุลาจะพูดว่าอ๋ออยากดูตัวเองไม่ใช่คนอย่างนั้นไงเดี๋ยวจัดให้เลยครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ลุลาเลยโอเคนะครับผมยังไงพักชมมิวสิกวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าครับผมโชว์เต็มๆเลยฉันที่กอดจากพี่ลุลาครับจะไม่ยอมรักใครเพราะเหงาใจฉันฉันจะกอดเธอในทันที
จอเธอฉันรอเธอมานานเท่าไหร่ฉันรอเธอมานานเท่าไหร่จะจากเธอไปจะกอดเธอไม่ปล่อยเลยวู我想这个这里怎么继续抱着跟想这个这里怎么继续带着家想我这么难入迈想我这么难走来这家的白这个家的ทางเยอะกว่าตอนฮอตเวฟไงใช่ป่ะสวัสดีพี่ทั้งสามคนนะครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับมีพี่คนนี้เป็นยากไหมครับชื่อพี่อะไรครับคนนี้ครับนี่ชื่อน้องเตยนะคะอ๋อฮะเป็นไงบ้างครับก็ตีเป็นอะไรฮะเสียงเตยเสียงอ๋อเป็นคาฮองอ๋อเป็นสวีดิชจะไม่ได้เห็นไหมตกหนักเลยอยู่ที่มือกลองแบบมือกีตาร์ครับนี่พี่ชื่อพี่อะไรอันนี้ชื่อแบงค์นะคะโอ้ครับนะคะแล้วก็นี่คุณคิงนะคะครับผมส่งสายตาตลอดกูไม่เล่นหลุดนะโอ้โหนี่รับมุกนะครับเนี่ยแพงด้วยนะโอเคครับมุกเวลาเล่นมุกกันก็จะมีคนช่วยรับนะคะครับเดี๋ยวให้พี่ลุลาครับฝากผลงานค่ะสำหรับฉันจะกอดก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่แปลกแบกแนวกับที่ลุลาเคยทำครับผมค่ะก็ยังไงก็ฝากเอาไว้ให้สำหรับคนที่รู้สึกแบบเศร้าๆขอโทษผิดกล้อง รู้สึกเศร้าๆแล้วก็อย่ารอคอยใครสักคนนึงอยากจะให้แบบรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเพราะทุกวันนี้มันก็มีเรื่องเครียดๆเยอะแล้วนะคะฟังฉันจะก่อนแล้วอารมณ์ดีขึ้นก็ถือว่างานลุลาสำเร็จไปด้วยดีนะคะครับผมนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับติดตามก็ฝากไว้ที่แฟนเพจ Facebook แล้วกันนะคะครับผม facebook.com/snl.lula นี่ทั้งหลายดาวน์โหลดด้วยนะครับดอกจัน 1230038 ค่ะปี38คือปีที่ลุลาเข้าประกวด Hot Wave Music Award ครั้งที่1ครับโอ้2538เอาขึ้นคลิปคู่หน่อยคลิปคู่กันอ้าวถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นี่แหละครับโอเควันนี้คือพี่ลุลานะครับคุณผู้ชมครับมารายการแอมแซมของเราแต่ละครั้งเนี่ยคือจัดเต็มทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ครับที่มาจัดเต็มอีกครั้งนึงนะครับก็ผมเห็นเขาขนดนตรีมาตรงชั้น 8A ใช่ไหมครับจอดรถที่ 8A ใช่จอดรถที่ 8A ครับขนของเครื่องดนตรีมาเขียนข้างหลังว่าพี่ลุลาโอเคจัดเต็มเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่ลุลาครับขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวไงช่วงหน้าจะการช่วงสุดท้ายในแอมแซมครับจะกอดเธอไม่ปล่อยเลย